โดยศาสต,ตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหวลาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะผู้บริหารและคุณบงกตอักษรดีผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับจัดงานวันมหิดลภายใต้แนวคิดคือห้องพาตาศิริราชเพื่อชีวิตได้ไปต่อ ก็จะจัดงานในวันที่24กันยายน67นี้นะครับการจัดงานนี้ครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์ของประเทศไทยก็จะเปิดรับบริจาคนะครับนำรายได้ทั้งหมดไปปร,ปรับปรุงสถานที่ระบบเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมถอยจากการใช้งานให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับหรือว,ว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยทุกคนครับ กิจกรรมในงานวันมหิดนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการรับบริจาคเงินมีมอบธงวันมหิดลไปที่ระลึกนะครับการจัดรายการพิเศษโดยมีสาระความบันเทิงที่หลากหลายในประเด็นความจะเป็นของห้องผ่าตัดที่มีต่อพี่น้องชาวไทยที่เจ็บป่วยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงในท่านสการพิเศษพิพิธภัณฑ์สิริราชเนื่องในวันมหิดอนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบ,บริจาคและรับธงที่ระลึกวันมหิดนได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดนบำเพ็ญชั้นหนึ่ง โรงพยาบาลศิริราชนะครับโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณอยู่ที่ชั้น2โซนบีนะครับมีสูงการแพทย์การจนาพิเศษชั้น G หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ024196911ครับ